ย้อนความตังชาวเน็ตแห่แชร์คลิป2002ราตรีรียูเนียนในงานแต่งเจนนี่จีนี่จากคืนที่เพฮันเล่เฮาเลวังก้ากันทั่วเมืองหลังกระแสเพลงจีนี่จากคัมแบ็กจากการปล่อยเพลงล่าสุดของเกิร์ลกรุ๊ปเฉพาะกิจ2021ราตรีภายใต้ค่ายไวฟ็อกนำทีมโดยแก้มวิทยานี MILLI หวายปันทิสาลอดซ้ำชนันทิดาและจริงๆวริศราซึ่งเป็นการนำเพลงของวงสาวสาวชื่อดังในตำนาน2002ราตรีมาทำใหม่โดยปล่อยเพลงแรกของโปรเจกต์ออกมาคือเพลงฮิตจีนี่จ๋าได้รับฟีดแบ็กกลับไปแบบถล่มทลายกลายเป็นที่พูดถึงอย่างหนักจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งพร้อมกับมีชาวเน็ตจำนวนมากที่เข้าไปนำคลิปเก่าๆของสาวสาว2002ราตรีมาแชร์และหนึ่งในคลิปที่ได้รับการแชร์อย่างล้นหลามนั่นคือคลิปที่สาวสาวแคทริยาหญิงรฐาเบลและหวาหวาชัยนาดอนที่เดินทางไปร่วมงานแต่งงานเพื่อนสนิทเจนนี่เจนนิเฟอร์เมื่อปี2558ในช่วงปาร์ตี้ที่สาวๆแต่ละคนแต่งสวยจัดเต็มแต่เมื่อเพลงจีนี่จากขึ้นมาก็พร้อมใจกันแท็กทีมเต้นอย่างพร้อมเพรียงไม่สนว่าชุดจะสั้นจะยาวแค่ไหนเป็นการรียูเนียนหลังจากไม่ได้เต้นด้วยกันมานานแม้จะไม่ใช่การแสดงบนเวทีเป็นเพียงการเต้นเล่นๆกับเพื่อนแต่สเต็ปแต่ละคนไปเหลือเกินเรียกเสียงกรี๊ดจากคนในงานไปมากมายงานนี้ชาวเน็ตพากันเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปดังกล่าวการล้นหลามชื่นชมความน่ารักและความเป๊ะของทั้ง5สาวตัวแม่2021ราตรีเปิดตัวเปรี้ยงร้องเต้นแรปกระจายใน MV เพลงจีนี่จ๋าเวอร์ชั่นใหม่ย้อนเวลากับโปรเจกต์สุดแซ่บในตำนาน2002ราตรี ลิเดียกับภาพหลังจากลูกเข้านอนแล้วแม่เปลี่ยนเป็นคนละคนคลิปนี้ทำน้ำทะเลจืดไปเลยจริงๆสำหรับคู่ของลิเดียสรันรัตน์กับสามีแมทธิวดีนที่ยกครอบครัวพาลูกๆน้องดีแลนน้องเดมี่ไปเที่ยวทะเลปราณบุรีแต่คู่พ่อแม่ปล่อยช็อตสวีทออกมาเรื่อยๆจนใครก็ต้องแซวว่าต้องมีเบบีมาเพิ่มแล้วอย่างคลิปที่ลิเดียโพสต์กับแคปชั่นที่ว่าเมื่อลูกเข้านอน after the children are asleepภาพของลิเดียที่อยู่ในชุดนอนมิดชิดกับลูกๆ ก่อนที่จะตัดภาพไปตอนพาลูกเข้านอนแล้วลิเดียกลายเป็นสาวเซ็กซี่ทั้งลีลาการเต้นและชุดที่ใส่เว้าหลังมาพร้อมกับแสงไฟสลัวๆขนาดอยู่ในเงามืดๆยังขนาดนี้แม่หุ่นแซ่บมากเข้าใจหาอะไรมาเล่นจริงๆลิเดียงานนี้คนที่กดถูกใจคนแรกก็คงจะเป็นแมทธิวแน่ๆถ้าภรรยาจะแซ่บไม่มีแผ่วแบบนี้มัมลาโคนิกสวยสะพรั่งในวัย62ปีเปิดใจให้รักครั้งใหม่หนุ่มรุ่นน้องอายุห่างครึ่งรอบกลับมาสวยเปล่งปลั่งมีออร่าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเป็นเพราะมัมลาโคนิกศิลปินอารมณ์ดีวัย62ปีหันมาโฟกัสเรื่องสุขภาพอย่างจริงจังหรือเป็นเพราะมีหนุ่มคนพิเศษเข้ามาช่วยดูแลหัวใจกันแน่ล่าสุดเจ้าตัวก็ไม่รอช้าขอออกมาเคลียร์ข้อสงสัยไขข้อข้องใจในประเด็นดังกล่าวแบบหมดเปลือกพร้อมกับยอมรับว่าตอนนี้ตนมีหนุ่มรุ่นน้องอายุห่างกันกว่าครึ่งที่กำลังศึกษาพูดคุยกันอยู่จริงแต่เรื่องที่ดูสวยดูเปล่งปลั่งขึ้นสาเหตุหลักน่าจะเป็นเพราะการดูแลสุขภาพมากกว่าก่อนที่มัมลาโคนิกจะตบท้ายการสัมภาษณ์แบบคลายความกังวลให้กับแฟนๆด้วยว่าไม่หวั่นว่าจะเป็นรักที่ต้องโดนหลอกเพราะในอดีตก็เคยได้รับบทเรียนกับเรื่องทำนองนี้เยอะแล้วที่ดูเปล่งปลั่งขึ้นสวยขึ้นจริงๆ
แล้วพี่มัมต้องบอกเลยว่าไม่เกี่ยวกับความรักเลยค่ะแต่เป็นการดูแลตัวเองล้วนๆเลยค่ะเพราะเราทำงานอยู่ในวงการเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ถามว่าได้มีโอกาสโพสต์ภาพหนุ่มคนที่คุยอยู่บนอินสตาแกรมบ้างหรือยังอันนี้ก็ต้องไปหาดูนะคะเพราะเวลาไปเที่ยวเราก็ถ่ายรูปกับเพื่อนๆหลายคนมากดังนั้นต้องดูกันเองเรื่องอายุก็น่าจะครึ่งๆของอายุพี่มัมเลยค่ะถือว่าตอนนี้หัวใจกระชุ่มกระชวยไหมคือมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนอะของคนที่มีคนมาดูแลแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นว่าพี่มัมดูดีขึ้นจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับน้องเขาเลยนะคะเป็นเพราะพี่มัมดูแลตัวเองมากกว่ากลัวโดนหลอกไหมคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะเพราะพี่มัมโดนหลอกมาตลอดแต่ในเมื่อถ้าเกิดเราคิดจะมีความรักอีกสักครั้งเราก็รู้วิธีแล้วว่าเราควรรักอย่างไรและก็หลีกเลี่ยงให้ตัวเองไม่โดนหลอกอีกเพราะที่ผ่านมารักครั้งเก่าพี่มัมก็โดนหลอกตลอดกับน้องคนนี้พี่มันดูใจมา 3-4 เดือนแล้วค่ะเพิ่งจะเริ่มศึกษากันซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่เจอเขาเป็นเพราะการมูเตลูหรืออะไรหรือเปล่าแต่ทุกครั้งที่พี่มัมใส่บาตรพี่มัมก็จะอธิษฐานถึงเขาตลอดขอให้เขาเป็นคนดีขอให้เขามีงานการที่มีชีวิตที่ดีและก็มีสิ่งที่ดีในจิตใจที่สำคัญที่สุดขอให้เขาดีกับพี่มัมการมีเขาเข้ามาในชีวิตทำให้ตัวเราเองดีขึ้นไปด้วยไหมก็ดีค่ะก็ดีน้องเขาเป็นคนน่ารักเหมือนเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งตอนนี้พี่มัมทำอะไรอยู่บ้างคือเราก็ยังไม่รู้เนอะว่าโควิดจะอยู่กับเราไปอีกกี่ปีและก็ไม่รู้ด้วยว่าอีกกี่ปีนั้นเงินเก่าของเราจะพอไหมฉะนั้นตอนนี้พี่มันก็เลยลองหันมาจับธุรกิจออนไลน์เป็นการขายของออนไลน์ครั้งแรกพี่มัมขายพริกทอดสมุนไพรเป็นสูตรที่พี่มัมทำเองกับพี่บ้านราคาถูกถุงละ100 บาทไม่รวมค่าจัดส่งเพิ่งเริ่มขายเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้เองค่ะอย่าเล่นกับแม่ใหม่สุคนธวาฟาดกลับเบาๆโรคจิตไดเรกมาขอซื้อชุดชั้นในทำเอาแอบปรี๊ดขึ้นมาเบาๆทันทีสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตหลังจากมีคนไดเรกข้อความส่วนตัวมาหาทางอินสตาแกรมแอดเมสุคนโดยมีจุดประสงค์เพื่อจะขอซื้อชุดชั้นในใช้แล้วของเธอซึ่งทางใหม่สุคนธวาก็ได้ตอบกลับแบบจุกๆทันทีว่าได้ค่ะถ้าเอาไปว่าวก็ชุดละ300,000ถ้าอยากได้ชุดก็จ่ายนะคะเดี๋ยวส่งเลขบัญชีสามีให้จากนั้นบุคคลดังกล่าวก็ได้พิมพ์ขอโทษเธอกลับมาแค่ชีวิตดีๆสงสัยคุณเขาจะซื้อไปใส่เองละมั้งคงไม่ได้เอาไปทำอย่างว่าหรอกเนื้ออ่อคิดบวกอาจจะขอซื้อไปให้เมียใส่ก็ได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟาดกลับเบาๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่าเล่นกับแม่คงป่วยสิเนอะคะโลกสวยหลบไปเพราะเจอประโยคแบบนี้มาเยอะไม่ฟาดกลับแบบนี้ก็มีอีกหลายประโยคที่ลามกมาต่ออะค่ะขออภัยถ้าใช้คำไม่สุภาพกับคุณคนนี้ค่ะแม่คนนี้ไม่สวยใหม่สุคนธวายอมทิ้งทุกอย่างเพื่อลูกเล่าชีวิตหลังคลอดมีแต่คำว่าเสียสละลูกสาวสายเปย์ใหม่สุคนธวาถอยรถหรูเซอร์ไพรส์พ่อแม้การเงินจะไม่ดีแต่กลัวพ่อไม่ได้ใช้ใหม่สุคนธวาอารมณ์เบบี้บลูหวนคืนร้องไห้เพราะคิดถึงลูกทั้งที่นอนป้อนนมอยู่